โรงแรมดุสิต D2 ในกรุงไนโรบีของประเทศเคนยานะครับปรากฏว่ามีเหตุกราดยิงแล้วก็มีระเบิดตัวเองนะครับในล็อบบี้ของโรงแรมล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเท่าที่รายงานอยู่ที่15รายนะครับขณะที่พนักงานหลายคนเนี่ยยังออกมาไม่ได้แล้วยืนยันตอนนี้นะฮะทางสถานทูตบอกว่าคนไทยเนี่ย ก็ยังไม่มีรายงานของผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานนะครับว่าพนักงานหลายคน ของโรงแรมในเครือดุสิตเนี่ยยังคงติดค้างอยู่แล้วก็มีการร้องขอความช่วยเหลือผ่านมากว่า16ชั่วโมงแล้วครับจากเหตุโจมตีโรงแรมระดับ5ดาวแห่งนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกาของวันอังคารที่ผ่านมาหลังจากมีการยิงตอบโต้กันปราบปรายนะครับจนถึงเวลาประมาณสัก6นาฬิกาของวันพุธเหตุโจมตีมีการเปิดฉากกันที่ลานจอดรถก่อนด้วยเหตุระเบิดนะครับจากนั้นก็ตามมาด้วยระเบิดฆ่าตัวตายในล็อบบี้ของโรงแรมตำรวจเนี่ยบอกว่าผู้ก่อเหตุมีอย่างน้อย4คนทั้งนี้กลุ่มนักรบเอาชาบับนะฮะในโซมาเลียเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้ที่ลงมือครั้งนี้แล้วมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มอัลกออิดะด้วยครับเจ้าหน้าที่ก็บอกด้วยฮะว่าผู้เคาะร้ายเนี่ยเป็นชาวเคนยา11รายอเมริกัน1รายอังกฤษ1รายและอีก2รายเนี่ยยังไม่ทราบสัญชาติขณะที่ทางการไทยก็บอกว่าไม่มีพนักงานชาวไทยได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ครับล่าสุดประธานาธิบดีอูฮูรูเคนยัตต้าของเคนยาระบุนะครับว่าปฏิบัติการที่โรงแรมดุสิต D2ที่เมืองหลวงของเคนยาได้ยุติลงแล้ว มีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตอย่างน้อย14รายแล้วก็มีการพาพลเรือนมากกว่า700รายอพยพออกมาอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ทางดุสิตเองก็ได้มีการแจ้งตลาดหลักทรัพย์นะครับว่าก็ดูแลพนักงานอย่างเต็มที่นะครับที่ทราบว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ในโรงแรมด้วยนะครับด้วยความที่มีบริษัทในประเทศไทยไปบริหารงานโรงแรมที่นั่นก็มีการสอบถามรองนายกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับเมืองไทยหรือเปล่าหรือว่าท่านมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรรองนายกประวิตรบอกแบบนี้ครับว่าไม่มีคนไทยเสียชีวิตก็ถือว่าดีแล้วเป็นเรื่องดีทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศกำลังดำเนินการติดต่อกับทางรัฐบาลเคนยาอยู่ทีนี้เมื่อถามว่าเพราะเหตุใดกลุ่มติดอาวุธเอาฉบับของโซมาเลียไปก่อเหตุที่โรงแรมในเครือของประเทศไทยไปฟังกันดีกว่าเอาละฮะเราฟังตอบว่าอะไรไปฟังดีกว่าก็คนไทยไม่ตายก็โอเคแล้วเนี่ยหมายถึงว่ามันมีคนกันโรงแรมเพศกำลังติดต่อกันอยู่แต่คือเขาสงสัยว่าทำไมทาเก็ตเล็งมาที่โรงแรมที่เป็นของประเทศไทยมันเห็นอาหารอร่อยนะอะไรนะฮะอาหารอร่อยอาหารอร่อยมั้งหรือจะไปโจมตีโรงแรมเหรอฮะมันใช่เหรอฮะคือเมื่อเช้าเนี่ยคุณเล็กวาสนาผู้สื่อข่าวเขาโพสต์คลิปนี้ออกไปโอ้โหในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะฮะมีแต่การคอมเมนต์รองนายกประวิตรเยอะมากบางคนบอกว่าเรื่องนี้ไม่ตลกนะที่ท่านพูดแบบนี้ขอโทษทีผมก็ไม่ได้ตลกผมตลกที่ท่านพูดนี่แหละผมเลยอดไม่ได้เลยจิบน้ำก่อนพี่ถึกแล้วเพราะถ้าเกิดเจ็บคอนะคือจริงๆแล้วก่อนท่านจะตอบท่านจะต้องไปศึกษานิดนึงหรือเปล่าว่ากลุ่มก่อการร้ายที่ชื่อว่าเอาฉบับนี้เป็นใครเพราะว่าถ้าดูในข้อมูลเนี่ยคงไม่อยากมากินอาหารดุสิตธานีหรอกใช่เพราะว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่เคยโจมตีศูนย์การค้าเวสเกตมอลในกรุงไนโรบีมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งนั้นเนี่ยโจมตีห้างสรรพสินค้ามีผู้เสียชีวิตไปแล้วถึง67คนด้วยกันมันเป็นการก่อการร้ายภายในประเทศเคนยาใช่นะฮะแล้วก็ไอ้เรื่องอาหารนี่คือไม่น่าจะเกี่ยวมันก็คงไม่น่าจะเกี่ยวโรงแรมนี้เป็นมันไม่ใช่ของไทยใช่ไหมจริงๆล่ะมันเป็นโรงแรมที่เขารับจ้างบริหารใช่ครับใช่เป็นโรงแรมระดับ5ดาวที่ไทยเราไม่ได้เป็นเจ้าของมีบุคคลสำคัญมีแขกสำคัญต่างๆเนี่ยเข้าพักก็ถือว่าเป็นจุดที่ถูกจับตามองด้วยเหมือนกันนะครับ